โรคไตคืออะไรนะคะโรคไตก็เป็นโรคใดๆที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตัวไตนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะมีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกตินะคะมีปัสสาวะผิดปกติเช่นว่าอาจจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเป็นต้นนะคะหรือว่ามีโครงสร้างการทำงานของไตที่ผิดปกติไปนะคะรวมทั้งมีเกลือแร่ที่ผิดปกตินะคะในบางกรณีเราก็จะถือว่าเป็นโรคไตเช่นกันนะคะโดยโรคไตในความเข้าใจเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายอย่างนะคะอย่างเช่นไตเรื้อรังก็เป็นโรคไตนะคะไตเฉียบพลันก็เป็นโรคไตนะคะไตอักเสบหรือว่าในบางกรณีนะคะอาจจะเรียกว่าอาจจะมีการสับสนนะคะบางทีคุณหมอก็จะเรียกว่าเป็นโรคไตบางทีอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคไตนะคะอย่างเช่นว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะทางเดินปัสสาวะกับไตเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าในกลุ่มนี้ค่ะก็มักจะเป็นในกรณีที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเป็นเสร็จแล้วก็หายแล้วก็หายขาดตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นอีกเลยในบางกรณีเช่นนี้ค่ะคุณหมอบางท่านอาจจะไม่ได้เรียกว่าท่านเป็นโรคไตก็ได้นะคะแต่ในช่วงแรกที่มาหาคุณหมอเนี่ยค่ะคุณหมอจะเรียกว่าเป็นกล้วยไตอักเสบอย่างนี้นะคะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบางคนบางท่านฟังแล้วก็จะจำไว้แล้วว่าตัวเองเป็นโรคไตนะคะทีนี้ในเมื่อในบางกรณีเนี่ยหมอก็จะเรียกว่าเป็นโรคไตในบางกรณีก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคไตใช่ไหมคะก็จะสับสนแล้วว่าอย่างนี้เวลาที่เราจะมาหาข้อมูลต่อหรือว่าในบางกรณีที่ว่าเวลาคุณหมอถามว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าเนี่ยจะตอบยังไงดีจะตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นโรคไตดีนะคะดังนั้นคำแนะนำของหมอก็คือแนะนำให้รู้รายละเอียดไปเลยนะคะว่าสรุปว่าถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านเป็นโรคไตหรือว่าคุณหมอบอกว่าท่านเป็นโรคไตเนี่ยถามรายละเอียดไปเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะอย่างเช่นเป็นไตเรื้อรังหรือว่าเป็นไตเฉียบพลันหรือว่าเป็นไตอักเสบนะคะหรือว่ามีนิ่วในไตหรือว่ามีก้อนเนื้อที่ไตหรือว่ามีการติดเชื้อนะคะที่ไตอย่างนี้เป็นต้นนะคะถามรายละเอียดไปเลยค่ะว่าลักษณะตัวโรคที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นแบบไหนนะคะรวมทั้งถามรายละเอียดต่อนะคะว่าหายหรือยังนะคะอย่างเช่นไตบางอย่างที่หมอบอกนะคะไตเฉียบพลันบางอย่างรักษาเจอกันสักระยะนึงอาจจะ 2-3 อาทิตย์หรืออาจจะไม่กี่วันอย่างนี้นะคะแล้วก็หายแล้วนะคะหมอก็จะบอกว่าเป็นโรคไตเป็นไตเฉียบพลันแต่ว่าตอนนี้หายแล้วแล้วก็หายขาดแล้วแบบนี้นะคะดังนั้นข้อมูลในการที่จะส่งต่อให้คุณหมอท่านต่อไปเนี่ยค่ะว่าเคยเป็นโรคประจำตัวไหมก็เล่ารายละเอียดอย่างนี้ไปเลยนะคะคุณหมอเคยบอกว่าเป็นโรคไตค่ะเป็นไตเฉียบพลันตอนนี้หายแล้วนะคะเป็นสาเหตุจากอะไรเช่นไปทานยาบางอย่างแล้วเกิดไตมีปัญหาขึ้นซึ่งตอนนี้หยุดยาแล้วก็ค่าไตกลับมาทำงานปกติตั้งแต่2ปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะยิ่งทราบรายละเอียดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการที่ท่านจะเก็บไว้เพื่อดูแลตัวเองรวมทั้งคุณหมอก็จะได้วิเคราะห์ต่อไปนะคะว่าสำหรับรายละเอียดของท่านเนี่ยค่ะมีความจำเป็นมีข้อสำคัญใดๆในการที่จะให้การรักษาหรือว่าให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็คือบอกเป็นรายละเอียดไปเลยนะคะหรืออย่างเช่นจะมีในบางกรณีนะคะเช่นว่าบางท่านนะคะอยากจะไปตรวจสุขภาพประจำปีแต่ว่าช่วงนั้นนะคะใกล้กับช่วงที่มีประจำเดือนนะคะพอตรวจปัสสาวะออกมาก็ยังไม่ทราบนะคะว่า อีกวันสองวันนี้ประจำเดือนจะมาปรากฏว่าการตรวจปัสสาวะครั้งนั้นก็จะมีเม็ดเลือดแดงหลุดออกมานะคะก็จะสร้างความกังวลใจแล้วว่าหมอบอกมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงด้วยก็เป็นโรคไตหรือเปล่านะคะอันขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆนะคะก็คือเป็นการตรวจปัสสาวะซ้ำนะคะหลังจากซึ่งตรวจในช่วงที่ท่านไม่ได้ใกล้เคียงกับการมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตรวจซ้ำครั้งต่อไปและครั้งต่อไปเนี่ยไม่ได้มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะแล้วก็น่าจะเป็นผลยืนยันว่าอันนั้นก็เป็นความคาดเคลื่อนในการแปลค่าแลบจากบางสถานการณ์นะคะก็คือมีเม็ดแดงจากช่วงที่ท่านมีประจำเดือนนั่นเองอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เรียกว่าท่านเป็นโรคไตนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ตามนะคะเวลาคุณหมอถามก็จะตอบเช่นเดิมนะคะก็เล่ายาวๆอย่างนี้ไปเลยนะคะช่วงนั้นค่ะหนูกำลังจะมีประจำเดือนนะคะแล้วปรากฏว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะหลังจากนั้นตรวจซ้ำแล้วไม่เจอแล้วค่ะอย่างนี้นะคะเล่าเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอตัดสินใจเองก็ได้นะคะว่าสรุปท่านเป็นหรือไม่เป็นนะคะซึ่งโดยทั่วไปค่ะในการที่เราถือว่าท่านเป็นโรคไตอะค่ะก็มักจะหมายถึงการที่แบบเป็นแล้วมันไม่หายนะคะเป็นแบบว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วมันก็ยังไม่หายไปสักทีอย่างเงี้ยเราก็มักจะเรียกว่าท่านเป็นโรคไตแต่ในบางกรณีค่ะเป็นแล้วหายแล้วแต่ว่าก็ยังควรจะบอกนะคะอย่างเช่นไตเฉียบพลันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นไตเฉียบพลันเคยมีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกติจากสาเหตุใดๆก็ตาม
ประโยชน์ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะหายแล้วนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันในครั้งต่อไปว่าเอ๊ะอย่างน้อยท่านเคยเกิดเรื่องแล้วมีอะไรที่จำเป็นจะต้องป้องกันในครั้งต่อไปไม่ให้เกิดอีกรอบนึงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นข้อมูลที่เยอะที่สุดที่จะแจ้งคุณหมออันนี้ก็จะ ดีที่สุดค่ะวันนี้หมอก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ